ดีครับผมว่าอามนะครับนายแพทย์ธนัทลักษณานันท์ครับเป็นแพทย์วิทยาฉุกเฉินประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรานา3ครับคือวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นกัญชานะครับแล้วก็เรื่องภัยจากกัญชานะครับซึ่งส่วนที่มันมีสารเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือตัวช่อดอกนะครับที่เขาไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือเอาไปสูบกันนะครับก็คือตัวช่อดอกรองลงมาพวกเป็นใบเป็นกิ่งก้านอะไรพวกนี้ครับส่วนประกอบต่างๆของตัวต้นกัญชาเนี่ยพวกนี้มันจะมีสารน้อยมากนะครับทีนี้สารในกัญชาเนี่ยจริงๆมันมีอยู่มากมายนะครับ60กว่าชนิดนะครับแต่ว่าที่เรารู้จักกันดีคือจะมีตัว THC เนาะ THC คือเตตราไฮโดรแคนนาบินอลนะครับแล้วก็ตัว CBD นะครับ CBD คือแคนนาบิดิออลซึ่ง2ตัวเนี้ยมันอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับแต่มันก็ผสมกันอยู่ในตัวของส่วนประกอบของกัญชานะครับคือตัว THC เนี่ยมันจะให้ผลในทางด้านที่เขาฝรั่งเขาเรียกว่าไฮนะครับก็คือมีเวลาได้สารนี้เข้าไปก็จะมีความสุขเนี่ยครับใจเต้นแรงนะครับกระฉับกระเฉงตื่นเต้นเนี่ยครับอารมณ์ไฮนะครับส่วนตัวคานาบิโนอลเนี่ยก็คือตรงกันข้ามมันก็จะเกิดอารมณ์ดาวนะครับก็ทำให้เราแบบช่วยในการนอนหลับได้สบายนะครับที่เขามาใช้กันเนาะตอนนี้ปัญหาคือขนมนะครับที่เขาทำกันนะครับเอาอย่างแรกก่อนพูดถึงขนมก่อนนะครับขนมเนี่ยคือเขามักจะเอาสูตรมาจากต่างประเทศเนาะซึ่งต่างประเทศเนี่ยสูตรขนมเขาคือทำเพื่อความสันทนาการและความบันเทิงนะครับกินแล้วให้อารมณ์ดีมีความสุขหัวเราะเนี่ยครับเพราะงั้นเขาจะใช้สารสกัดจากช่อดอกในการผสมขนมเพราะงั้นความเข้มข้นมักจะค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างเมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยก็คุกกี้ชิ้นนึงก็ประมาณ20มิลลิกรัมเนี่ยครับก็คือกินทีก็เมาเลยนะครับแต่ว่าที่เราเอามาทำตามบ้านเนี่ยก็คือเราทำอาหารกันเองเนาะทีเนี้ยเราไม่ได้มีการตรวจว่าไอ้ต้นของเราเนี่ยมี THC เท่าไหร่มี CBD เท่าไหร่เนี่ยครับเพราะงั้นใส่ลงไปเราก็ไม่รู้เลยว่าความเข้มข้นของมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือตัวใบเนี่ยจริงๆ THC มันน้อยนะครับน้อยมากแต่มันจะมีสารชนิดนึงคือ THCA นะครับก็คือตัวเตตราไฮโดรคานาบิดอลเอซิดอันนี้มันเป็น THC ที่ยังไม่ฟังก์ชันมันยังไม่ทำงานนะครับซึ่งพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะถูกแปลงเป็น THC ก็คือถ้าเอามาต้มเอามาทำขนมเอามาอบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สาร THC เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้มันจริงๆมันมีเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆอย.เขาแนะนำว่าคือใครที่จะทำเรื่องการพาณิชย์เนี่ยควรจะต้องทำให้มันเป็นสูตรแล้วก็ส่งไปให้เขาตรวจสอบดูว่าขนมชิ้นเนี้ยมี THC อยู่เท่าไหร่กี่มิลลิกรัมนะครับงั้นการทำในก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เราไม่รู้เลยว่ามันเท่าไหร่ถ้าจะลองก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับถ้ามันไม่ไหวยังไง ก็ควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับก็สำหรับอาการคนที่รับสารกัญชาเกินขนาดนะก็คือเดินเซนะครับควบคุมการทรงตัวของร่างกายไม่ได้บางทีก็จะมีอาการแบบหวาดระแวงตื่นตกใจง่ายครับอาการจะคล้ายๆกับโรคพานิคนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วเรามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ถ้าวิตกกังวลก็สามารถมาเจอแพทย์มาพบแพทย์ได้เนี่ยครับแต่ให้แจ้งแพทย์ด้วยทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลนะว่าเราใช้กัญชามาหรือเปล่านะครับหมอจะได้รักษาได้ถูกเนาะบางทีอาจจะเป็นอาการทางโรคเดิมของเราเองนะครับหรือว่าเป็นอาการจากกัญชาก็ได้